เชฟโรเลตในวันที่19 กุมภาพันธ์นะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้มีการประกาศลดราคานะครับ 500,000 บาทสำหรับรถยนต์เชฟโรเลตแคปติว่าทุกรุ่นนะครับทั้ง3รุ่นย่อยคือถ้าเป็นรุ่นย่อยรุ่นเริ่มต้นราคาเริ่มต้นที่999,000 บาทนั้นจะลดราคาลงมาอยู่ที่เหลือเพียง 499,000 บาทนะครับขณะที่รุ่นกลางนะครับคันที่เห็นอยู่นี่ราคา 1,999,000 บาทจะเหลืออยู่ที่ 599,000 บาทและรุ่นท็อปสุดนะครับราคา 1,199,000 บาทจะเหลือราคาจำหน่ายจริงที่ 699,000 บาทเท่านั้นนะครับราคานี้แน่นอนว่าทางโชว์รูมนั้นจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของส่วนต่างราคาตรงนี้ถ้าง่ายๆฮะขาดทุนก็คือขาดทุนนะครับดีลเลอร์จะต้องเป็นคนรับไว้ไม่เคยเห็นโชว์รูมรถยนต์ขายรถมีลูกค้ามาจองกันแบบนี้ท่ามกลางเศรษฐกิจแบบนี้นะครับไม่ได้เห็นแบบบรรยากาศแบบนี้มานานมากแล้วนะครับจองกันชนิดที่เรียกว่าแทบจะทุกคนแย่งกันซื้อนะครับสำหรับเชฟโรเลตนั้นทำตลาดในประเทศไทยมา20ปีแล้วนะครับและล่าสุดเมื่อ2วันที่แล้วทางเชฟโรเลตได้มีการประกาศยุติการทำแบรนด์ในประเทศไทยนะครับและมีการขายโรงงานให้กับทางเกรทวอลนะครับไฟแนนซ์ก็คือเต็มก็คือไฟแนนซ์จากที่499นะครับอันนี้ลดแล้วใช่ไหมนี่คือเชฟโรเลตแคปติว่าครับถ้าสนใจจองก็คือจองได้แต่ตัวรถไม่มีของแถมใดๆทั้งสิ้นนะครับจัดไฟแนนซ์ได้